ก็ในเรื่องมินรับบทเป็นไอรินค่ะก็จะเป็นพี่สาวจอมวายร้ายของเขาแล้วก็จะต้องทำตัวแบบร้ายๆให้เขาแบบไม่หลงรักเราใช่ซึ่งเราตรงกันข้ามเลยครับเขาพยายามทำให้เราไม่หลงรักแต่ว่าเราหลงรักแบบว่าหมดตัวเลยใช่ครับชื่อเนี่ยรับบทเป็นน้ำชาครับผมก็เป็นผู้ชายเป็นนายสัตวแพทย์ครับที่คลั่งรักผู้หญิงคนหนึ่งครับจริงๆพอจอนมาเจอครั้งแรกเลยไหมคะสำหรับตัวงานเราใช่ค่ะก็สำหรับงานซีรีส์ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับวินแล้วก็ติดตามวินมาอยู่แล้วเนาะทั้งไบรท์ทั้งวินแล้วก็มีโอกาสได้เขาเคยมาเซอร์ไพรส์ด้วยในรายการแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะได้ร่วมงานกันค่ะก็สุดท้ายก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันก็ดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะตอนแรกที่ได้รับติดต่อไปพี่วินว่าไงบ้างคะเล่นกับพี่วินก็รับเลยกรี๊ดแล้วค่อยอ่านบททีหลังค่ะแล้วก็บทก็น่ารักด้วยค่ะก็แล้วก็พุ่มกับค่ายดีหมดค่ะก็เลยแบบก็เริ่มรับเลยเป็นเรื่องแรกค่ะทางพี่วินล่ะคะเป็นไงบ้างคะตอนติดต่อว่ารู้ว่าจะต้องเล่นกับนางเอกคนนี้เลยโอ้ดีใจครับแล้วก็เต็มที่เลยพร้อมเต็มที่กับงานมากเลยครับเพราะว่าจริงก็เป็นเรื่องแรกที่เราเป็นพระเอกด้วยครับเราก็พยายามทำให้มันเต็มที่มากมากเลยครับก่อนหน้านี้พี่วินบอกว่าพอจะเป็นพระเอกจริงๆแล้วจริงๆพอได้มาลองแบบอ่านบทหรืออะไรต่างๆเป็นไงบ้างคะกับบทก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่โตจากตัวละครเดิมครับเรื่องที่แล้วเนี่ยครับเราก็พยายามทำกันบ้านแล้วก็พยายามอ่านบทมากๆทำกันบ้านกับมันให้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะจะได้อินกับบทบาทให้มากที่สุดครับต้องมีไปเวิร์กช็อปหรือว่าทำความรู้จักกันเพิ่มเติมไหมคะมีครับมีก็ลองว่ามีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันพยายามเข้าให้เป็นตัวละครมากที่สุดครับผมค่ะอย่างพี่มินเองย้ายเรียกว่าหมดสัญญาพอมาเป็นอันนี้ปุ๊บจริงๆเป็นไงบ้างคะฟรีแลนซ์กับงานชิ้นนี้คาดหวังขนาดไหนพอหลังจากที่หมดสัญญาเราก็ต้องมูฟออนอ่ะเนาะเราก็ต้องหาอะไรที่เรายังไม่เคยทำค่ะก็อันนี้ก็เป็นคนก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะว่ามินมาเล่นอะไรที่แบบแตกต่างจากเดิมค่อนข้างเยอะค่ะก็แต่มินตัวมินเองก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ชอบซีรีส์แนวนี้อยู่แล้วแล้วก็มีสัตว์ด้วยแล้วก็มีวินด้วยพุ่มกับด้วยอะไรเงี้ยเราก็ตื่นเต้นค่ะตัดสินใจนานไหมคะด้วยความที่แบบพอเราเป็นอิสระเลือกงานแบบนี้มันจะต้องเข้มเพื่อให้แบบดังเหมือนเดิมมินว่าความดังมันเป็นของแถมเนาะคือที่ผ่านมาเราก็ทำงานของเราเต็มที่เราก็จะค่อนข้างมีมาตรฐานในการทำงานของเราอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันก็คือด้วยบทแล้วด้วยนักแสดงที่เข้าด้วยกันนะคะมินก็เห็นว่ามันแบบสนุกมากขนาดเราเล่นเองเรายังรู้สึกดีเนาะเวลาอยู่ในกองแบบบรรยากาศมันก็จะดีมากค่ะกู๊ดวายแบบตลกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวินได้แอบสอนอะไรพี่วินไหมคะหรือพี่วินติ๊กวิชาพี่วินไหมคะไม่วินไม่เคยสอนอะไรเลยเขาเก่งอยู่แล้วไม่ขนาดนะครับด้วยความที่พี่มินเขาสามารถเล่นได้แบบธรรมชาติมากจริงครับมันก็เลยสามารถส่งผลให้เราแบบโซให้เราง่ายในการทำการแสดงแบบไม่เกรงมากขึ้นดีกว่าอันนี้เหมาะในละครมันจะเป็นโทนไหนบ้างคะคอมเมดี้โรแมนติกหรือที่ดราม่าด้วยทุกแนวเลยเนาะใช่จริงๆอยากให้ติดตามมากๆเลยครับเพราะว่าทุกคนอาจจะมองภาพเป็นอย่างนึงแต่ว่าในเรื่องอาจจะดำเนินไปอีกแบบนึงก็ได้ครับอันนี้เริ่มถ่ายแล้วค่ะเริ่มถ่ายไปได้สักพักนึงแล้วเนาะนึงครับบรรยากาศในกองตลกตลกแล้วก็สบายๆมันคือด้วยความที่บทคอมเมดี้มันก็จะค่อนข้างเยอะด้วยแล้วเวลามีดราม่าก็ทุกคนก็คือเล่นได้แล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยเนาะมันเลยไม่ได้มีบรรยากาศที่อึมครึมหรือคนต้องมาคีปคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบสนุกคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงผู้ชายอะไรก็เล่นกันหมดเหมือนพี่น้องก็จริงๆก็เราก็คิดว่ามันเป็นตัวละครหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ครับถามว่ายากไหมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นหน้าที่การงานอีกตัวละครบทบาทนึงที่เราต้องไปเรียนรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราก็เป็นตัวละครนั้นยิ่งกว่าผมมีด้วยที่เหมือนว่าเขาเก่งมากทุกบทบาทที่ต้องผ่านของครับแล้วเรามาใหม่ๆนี่ก็ต้องบอกระดับนางเอกที่เคยผ่านมาทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรื่องนั้นเกรงครับบอกตรงเลยว่าเกรงยอมรับว่าเกรงมากจริงๆคือเราด้วยความที่เราใหม่มากแล้วเราผ่านมาเรื่องเดียวนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าโหเราเก่งมากๆเลยอย่างวันแรกที่จะเจอเรารู้สึกโหเราจะรอดมั้ยเนี่ยเราจะทําได้มั้ยเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เขาส่งมาให้วินแบบธรรมชาติมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าความเกรงนั้นมันหายจริงๆแล้วเราก็สามารถตอบกลับได้อย่างโฟล์มากครับถ่อมตัวถ่อมตัวจริงๆๆๆกรรมกันเป็นการทำก่อนที่จะมาทำงานหรือเขาสั่งเรื่องกันเนี่ย
คือโชคดีที่เราเคยเจอในกันในรายการอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยทำความรู้จักกันเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคุยกันเรื่องน้องหมาเนาะก็คือจะมีหมาค่ะที่แบบน้องออโต้อะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกันเรื่องสุนัขเลี้ยงหมาเหมือนกันใช่เลี้ยงหมาเหมือนกันมินเกรงกับแฟนคลับน้องไม่เกรงเลยเพราะอะไรรู้ไหมมินก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันรู้ได้ไงว่ามินไม่อยู่ในนั้นใช่พอออกมาก่อนหน้านี้ก็คือมีข่าวหลุดออกมาวินมินตั้งแต่แรกเลยค่ะอยากบอกตั้งแต่ตอนนั้นเลยจริงๆเราอะอยากบอกนะแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่บอกว่ายังไม่พูดเราก็ไม่พูดก็ได้อะไรค่ะอย่างคนก็เปิดใจยอมรับตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ยังไม่ได้แถลงเป็นทางการจริงๆแฮปปี้ไหมคะมีความสุขนะ คือตั้งแต่เหมือนเริ่มมีข่าวรั่วออกไปนิดนึงเนาะก็จะมีคนแท็กรูปมาแล้วก็เอารูปที่ใส่เสื้อสีเดียวกันมาประกอบกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างพื้นเดียวกันค่ะยังมาจับมาแมทช์กันเลยเก่งมากๆเลยก็แฮปปี้เลยเนาะแฮปปี้มากค่ะก็แ